ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะจากทางสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยที่ได้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในกิจกรรมปลูกป่าภักดีณจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสำหรับกิจกรรมปลูกป่าภักดีเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงและแม่หลวงของแผ่นดินครั้งนี้จัดขึ้นณจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งจะเป็นการรวมพลังจิตอาสายุวกาชาดกลุ่มกุลบุตรกุลธิดากาชาดสังกัดสำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทยในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมโดยกิจกรรมปลูกป่าภักดีเกิดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีระบบนิเวศทางธรรมชาติที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นดั่งคำที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะคะจึงเป็นประโยชน์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าเยาวชนตระหนักเห็นความสำคัญในการฟื้นฟูผืนทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนรวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อสังคมพร้อมจะอุทิศเวลาแรงกายสติปัญญาให้แก่สังคมต่อไปในภายภาคหน้านอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะถือเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ตามอุดมการณ์ของกาชาดกอบกับกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสายังได้ร่วมใจการแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ12สิงหาคม2559และในโอกาสเดียวกันนี้ค่ะกลุ่มเยาวชนก็ยังได้รับองค์ความรู้จากวิทยาจารย์ของสำนักงานยุวกาชาดในการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เยาวชนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้นะคะไปช่วยเหลือผู้อื่นในยามฉุกเฉินส่วนในช่วงบ่ายค่ะเหล่าเยาวชนยังได้พากันขับเคลื่อนความรู้เรื่องเครื่องหมายกาชาดไปสู่ประชาชนในกิจกรรมกาชาดสู่ประชาชนณตลาดน้ำอัมพวาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการใช้เครื่องหมายกาชาดอย่างถูกวิธีและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย Thailand Museum Expo 2016อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทยที่จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย Thailand Museum Expo 2016อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทยที่จัดขึ้นเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยปี2559ที่จัดขึ้นตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2559ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่1การจัดนิทรรศการพิเศษเรื่องของดีมีมาอวดณพระที่นั่งอิสระวินิจฉัยซึ่งจะเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุและของสะสมล้ำค่าและหาชมได้ยากจากพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศทั้งของรัฐและเอกชนกว่า60แห่งจำนวน166รายการอาทิของเล่นส่วนพระองค์ครั้งทรงพระเยาว์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้น 2. การออกร้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันของพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาด้านพิพิธภัณฑ์รวมทั้งสิ้น45บูธอาทิพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยจังหวัดนครปฐมโดยจะจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมด้านพิพิธภัณฑ์ณบริเวณข้างพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ 3. การเสวนาวิชาการและการแสดงของสะสมล้ำค่าณห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพและการแสดงเสวนาเรื่องหุ่นหลวงณโรงละครแห่งชาติสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานและเข้าชมพิพิธภัณฑสถานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2559ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะดิฉันดารณีโตรื่นพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ